ที่สุดแล้วญี่ปุ่นก็เดินตามแผนที่ตั้งใจเอาไว้นั่นคือการปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะลงสู่ทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นที่เรียบร้อยนะคะน้ำเหล่านี้มาจากไหนย้อนกลับไป2011ตอนนั้นญี่ปุ่นเจอกับแผ่นดินไหวแล้วก็สึนามิครั้งใหญ่เลยค่ะซึ่งสร้างความเสียหายให้กับโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะตอนนั้นเนี่ยแหล่งจ่ายไฟก็ใช้ไม่ได้เตาปฏิกรณ์ระบบทำความร้อนก็ฮีทขึ้นสุดท้ายเขาก็ต้องเอาน้ำมาหล่อเย็นใครได้ดูซีรีส์ใน Netflix เรื่อง The Days ชัดเจนเลยค่ะเหตุการณ์ตอนนั้นมันน่ากลัวมากจริงๆสุดท้ายก็จบลงด้วยการเอาน้ำมาหล่อเย็นเพื่อให้เตาปฏิกรณ์นั้นสามารถที่จะเย็นลงได้ทีนี้น้ำเหล่านั้นล่ะค่ะมันปนเปื้อนกัมมันตรังสีสุดท้ายจะเอาไปไว้ไหนดีเทปโก้ก็คือบริษัทเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะก็เลยสร้างถังน้ำขึ้นมาเป็นพันๆถังเลยค่ะเอามาเก็บน้ำพวกนี้ที่ปนเปื้อน 1,000 ลูกด้วยกันนะคะแทงน้ำปริมาณน้ำที่เก็บเอาไว้เนี่ย 1,340,000 ตันโอ้โหมันเท่ากับน้ำในสระโอลิมปิกอะ500สระค่ะต้องเอาไปเก็บไว้ในแทงต่างๆเก็บไปด้วยแล้วก็บำบัดไปด้วยเก็บมาเป็น10ปีแล้วค่ะมาจนถึงทุกวันนี้ไม่มีที่จะเก็บแล้วทำยังไงดีทางออกสุดท้ายก็คือจำเป็นต้องบำบัดแล้วก็ปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อที่จะทำให้แท้งมันว่างลงไปได้บ้างไม่น่าเชื่อว่าค่าดูแลเฉพาะเรื่องแท้งน้ำการบำบัดเนี่ยปีละ 30,000 ล้านบาทที่ญี่ปุ่นต้องแบกรับอยู่ทีนี้ก่อนที่จะปล่อยลงไปเนี่ยทำยังไงมันต้องเข้าสู่ขั้นตอนการบำบัดก่อนปลอดภัยหรือเปล่าหน่วยงานที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยนะคะก็คือทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA ค่ะเข้ามาดูขั้นตอนต่างๆว่ามันจะส่งผลกระทบกับมนุษย์กับระบบนิเวศวิทยาในทะเลมากน้อยแค่ไหนซึ่งที่สุดแล้วเขาก็รับรองว่ามันปลอดภัยในทุกขั้นตอนถึงขั้นมาตั้งสำนักงานอยู่ที่โรงไฟฟ้าเลยนะคะขั้นตอนการบำบัดเนี่ยก็จะเริ่มจากการเอาน้ำผ่านเครื่องกรองน้ำแบบประสิทธิภาพสูงคัดแยกสารอันตรายออกจากน้ำก่อนแต่ปัญหามันอยู่แบบนี้ค่ะแยกออกได้ก็จริงแต่ยังเหลือสาร2ชนิดที่ไม่สามารถจะแยกออกจากตัวน้ำได้นั่นก็คือทริเทียมและคาร์บอน14กระบวนการในการคัดแยกสารเหล่านี้เขาใช้คำว่า Advanced Liquid Processing System นะคะเป็นกระบวนการขั้นสูงทีนี้พอมันเหลือเจ้า2ตัวเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าแล้วมันจะปลอดภัยไหมสาร2ตัวเนี้ยคือถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในระดับต่ำมากก็จริงนะคะแต่ถ้ามันบริโภคไปนานๆน่ะมันจะไปสะสมไหมเราจะเป็นมะเร็งไหมหรือว่าจะก่อให้เกิดอะไรหรือเปล่าทางบริษัทก็เลยบอกว่านอกจากกรองเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจือจางด้วยเจือจางสารเหล่านี้ในน้ำทะเลก่อนที่จะปล่อยลงไปสู่ทะเลเขาบอกว่าการวัดค่ากัมมันตรังสีของน้ำนะคะจะมีหน่วยวัดเรียกว่าเบคเคอเรลหรือว่า BQ นะคะ WHO กำหนดเอาไว้ว่าในน้ำดื่มเนี่ยจะต้องมีทริเทียมไม่เกิน 60,000 BQ ต่อลิตรแต่น้ำที่เทปโก้เขาจะปล่อยลงไปเนี่ยเขาบอกเลยว่าตัวทริเทียมเนี่ยจะมีไม่เกิน 1,500 BQ ต่อลิตรนั่นแปลว่ามันสะอาดกว่าน้ำดื่มอีกเขารับประกันแบบนั้นเลยทางการของเทปโก้ของญี่ปุ่นเนี่ยถึงขั้นเอาปลานะคะมาว่ายในแทงน้ำเนี่ยแล้วก็ถ่ายทอดสดให้ชมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าโหมันปลอดภัยแน่นอนคุณไม่ต้องกลัวเลยปลาเหล่านี้มันยังไม่ตายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ได้แน่นอนแผนการปล่อยน้ำไม่ได้ปล่อยทีเดียวเป็นล้านตันนะคะเขาจะทยอยปล่อยเป็นขั้นเป็นตอนค่ะก็จะใช้วิธีล็อตแรกก่อน 7,800 ตันปล่อย17วันต่อเนื่องค่อยๆทยอยปล่อยไปเป็นล็อตแรกหลังจากนั้นตั้งเป้าเอาไว้มีนาคมปีหน้าน่าจะปล่อยไปได้มากถึง 30,000 กว่าตันซึ่งตรงนั้นแหละจะทำให้ถังว่างลงประมาณได้สัก10ถังเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต้องการจะปล่อยน้ำทั้งหมด 1,000 กว่าถังจะใช้เวลานานถึง30ปีโครงการนี้มันยาวนานเหลือเกินค่ะปฏิกิริยาของประเทศเพื่อนบ้านว่ายังไงบ้างจีนไม่แฮปปี้ไม่โอเคเลยเป็นรายแรกที่ออกมาบอกเลยบอกว่าญี่ปุ่นคุณทำเหมือนมหาสมุทรอ่ะเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียส่วนตัวเพราะฉะนั้นเขาแบนเลยค่ะอาหารทะเลจาก10จังหวัดของญี่ปุ่นจีนไม่รับเช่นเดียวกับมาเก๊าแล้วก็ฮ่องกงก็แบนนะคะส่วนเกาหลีใต้เนี่ยเขาแบนอาหารทะเลที่มาจากฟุกุชิมะค่ะแล้วก็บอกว่า
คือรัฐบาลเหมือนจะโอเครับรองกับแผนแต่ประชาชนที่เกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหประท้วงกันใหญ่เลยเช่นเดียวกับประชาชนที่ญี่ปุ่นเองก็ไม่แฮปปี้มีการประท้วงกันเหมือนกันบอกว่านี่มันคือความไม่ปลอดภัยทางการไทยเราว่ายังไงบ้างประเทศไทยของเราเปิดรับปลาทุกชนิดจากทุกประเทศเราโอเพ่นค่ะเราไม่แบนเราไม่ห้ามที่ผ่านมาอาหารทะเลที่มาจากฟุกุชิมะเราก็ไม่ได้แบนไม่ได้ห้ามเช่นเดียวกันแต่เรามีขั้นตอนในเรื่องของการตรวจสอบเป็นขั้นตอนตามความปลอดภัยของกฎกระทรวงสาธารณสุขมีการเก็บตัวอย่างเอาไปตรวจนะคะในขณะที่อย.ก็ยืนยันค่ะบอกว่าเรามีมาตรการระวังเรื่องของการปนเปื้อนที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้แบนอะไรอาหารทะเลที่มาจาก8จังหวัดของญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องมีการแสดงผลแลบรวมไปถึงเอกสารรับรองมีการระบุปริมาณของรังกัมมันตรังสีด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอให้วางใจได้ค่ะ